กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวในช่วงคอนไฮเทคค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัยเพื่อที่จะทําให้ผู้สูงวัยนั้นใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ กำลังก้าวเข้าสู่ศตรวรรษแห่งผู้สูงอายุแล้วนะคะเมื่อประเทศที่พัฒนาแล้วแทบทุกชาติเลยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ประเทศกําลังพัฒนาเกือบทุกประเทศค่ะจะมีสัดส่วนประชากรของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประเทศไทยของเราก็กําลังอยู่ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวโดยในปี2576ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอดคือสัดส่วนผู้สูงอายุมีสูงถึงร้อยละ28 สังคมผู้สูงอายุนี้กำลังส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากวัยทำงานลดลงหรือการที่ภาครัฐมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะหาวิธีลดผลกระทบดังกล่าวการผลักดันให้ประชากรสูงวัยมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของประเทศค่ะ อายุไขที่เพิ่มขึ้นพร้อมสุขภาพที่ดีก็ยังไม่ดีเท่ากับการมีสุขภาพดีและการเป็นอิสระนะคะเพราะฉะนั้นการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีจึงไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ด้านร่างกายอย่างเดียวแต่ก็ยังครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์สังคมการศึกษาและการเงินของผู้สูงอายุเองด้วยค่ะ นวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทให้ประชากรสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีจึงถือเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุช่วยเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สูงวัยเพิ่มความสะดวกสบายช่วยให้ใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดายและปลอดภัยมากขึ้นและหลังจากนั้นก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวตลอดจนมีสุขภาพที่ดีต่อไปนั่นเองค่ะ สำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติมีการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุใน6ด้านด้วยกันเพื่อจะช่วยรับมือกับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย รเรามาดูกันนะคะว่ามีนวัตกรรมด้านใดบ้างเริ่มต้นกันจากนวัตกรรมด้านการเงินและการจ้างงานค่ะที่จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุยังคงเข้าถึงโอกาสทางอาชีพและมีความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึ้นเกิดการใช้จ่ายอย่างมั่นคงรวมถึงการเข้าถึงสิทธิทางการเงินของผู้สูงอายุเช่นโครงการขิงแอปพลิเคชันทั้งสร้างและจ้างงานวัยเก่า ถือเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างอาชีพหลังกเกษียณตามความถนัดของแต่ละบุคคลด้วยการจับคู่ระหว่างผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการจ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุค่ะนวัตกรรมด้านสุขภาพกาย ถือเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดในการมีชีวิตยืนยาวดังนั้นจะเน้นการใช้ชีวิตแบบสูงวัยที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวการหมั่นดูแลผู้สูงอายุรักษาเมื่อยามเจ็บไข้และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเช่นโครงการพ่ออ้อมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถตรวจความเป็นกรดด่างของปัสสาวะจะได้ดูแนวโน้มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ หรือโครงการรักษาทางไกลเพื่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นบริการทางการแพทย์ทางไกลาราคาถูกโดยสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์กับแพทย์หลากหลายสาขาได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงและบริการจัดส่งยาถึงบ้านนวัตกรรมด้านสุขภาพทางปัญญาเป็นเครื่องมือหรือบริการใหม่ที่จะเข้ามาช่วยบริหารระบบความจำให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ ลดความเสี่ยงในความบกพร่องทางสติปัญญาการแยกตัวทางสังคมและผลลบด้านสุขภาพอื่นๆเช่น t r m i x ของประเทศอังกฤษที่นำเอาเทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคภาวะสมองเสื่อมให้สงบและปรับปรุงสภาวะเชิงอารมณ์ นวัตกรรมด้านสังคมสูงวัยเพื่อช่วยลดความโดดเดี่ยวทางสังคมให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีแห่งความสุขสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่เพราะความเหงาวความซึมเศร้าและความวิตกกังวลสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพเช่นโครงการวัยเก่าเตือนภยัยที่ให้ความรู้ด้านอัาญญกรรมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุรวมถึงผู้สูงอายุรวมกันให้ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองผ่านระบบเกิดการสร้างเป็นสังคม ที่ช่วยระวังภัยให้แก่กันและกันค่ะนวัตกรรมด้านการเคลื่อนไหวและการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากการเดินทางและการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องที่ลําบากมากสาหรับผู้สูงอายุนะคะนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีหรือสะดวกในการเดินทางจึงนับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตเพิ่มความมั่นใจและความเป็นอิสระของผู้สูงอายุเช่นโครงการกมาม่าแอปพลิเคชันบริการรถรับส่งสําหรับผู้สูงอายุที่จะให้บริการการเดินทางสําหรับผู้สูงอายุให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยด้วยระบบติดตามรถหรือ tracking พร้อมระบบการแจ้งเตือน Notification ในกรณีฉุกเฉินรวมถึงมีผู้ดูแลให้บริการหากต้องการค่ะ นวัตกรรมด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเป็นการชักจูงให้ผู้สูงอายุลุกขึ้นมาทำกิจกรรมมากขึ้นช่วยลดโอกาสเข้าสู่ภาวะอาการติดเตียงได้เช่นโครงการธนาคารเวลาสำหรับสะสมเวลาความดีเพื่อแลกบริการให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งก็ถือเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสะสมเวลาความดีสำหรับผู้สูงอายุที่จะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุลุกมาทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมในด้านต่างๆ แล้วนำเวลาความดีที่สะสมไว้มาแลกเป็นของรางวัลและบริการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไปนั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ